ายพักการเมืองร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนแสดงพลังใช้สิทธิ์เลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เชื่อเสียงประชาชนที่ต้องการเลือกตั้งจะดังกว่าเสียงคัดค้านของม็อบประชาธิปัตย์นายกรัฐมนตรีสวนกลับอภิสิทธิ์อย่าอ้างกฎหมายมาชี้นำไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขณะที่รองโฆษกพักเพื่อไทยชี้หากวันลงคะแนนเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์มีม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางการลงคะแนนแสดงให้เห็นว่านายสุเทพเทือกสุบรรณไม่มีความชอบธรรมในการนำม็อบอีกต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยง DNN นะครับประจำวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2557ครับสำหรับเที่ยงวันนี้พบกับผมเอกวรัญญูอมรปานครับและดิฉันนภวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะครับในขณะนี้นะครับก็เหลืออีกเพียง1วันนะครับในวันพรุ่งนี้จะถือว่าเป็นวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับวันที่2กุมภาพันธ์2557นะครับหลายๆพรรคการเมืองเขาก็มีการตื่นตัวนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มีการเริ่มที่จะมีการรณรงค์หาเสียงอย่างจริงจังซึ่งถือว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับคุณนภวรรณอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณธรรมศาสตร์รังสิตก็มีการรณรงค์ในการเลือกตั้งหาเสียงกันด้วยครับใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผอ.สรส.ก็ยืนยันนะคะว่าจะให้การดูแลความปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเกรงว่าจะมีกลุ่มผู้ขัดขวางการเลือกตั้งนั้นไปปะทะกับมวลชนนะคะที่จะไปใช้สิทธิ์ค่ะขณะเดียวกันท่านก็เพิ่มเติมไว้ด้วยในการรักษาสิทธิ์กรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะนั่นก็คืออาจจะต้องไปลงบันทึกประจำวันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ในภายหลังค่ะนอกเหนือจากนี้นะครับทางด้านของนายจตุรนเองก็ได้ออกมาโจมตีนะครับกับกระแสที่บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะซึ่งมองว่าเรื่องนี้นั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องที่สร้างสรรค์นะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ช่วงของการเลือกตั้งกันเลยครับตอนนี้นะครับหลายภาคการเมืองก็ร่วมกันที่จะปล่อยขบวนรถรณรงค์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนนั้นได้ออกมาแสดงพลังในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนนั้นจะสามารถเอาชนะเสียงคัดค้านการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย์ได้ครับนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยปล่อยขบวนรณรงค์ปลุกกระแสให้ประชาชนออกมาแสดงพลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้โดยใช้ชื่อว่าขบวนรถประชาธิปไตยชนคนไทยไปเลือกตั้งซึ่งมีรถหาเสียงของพรรคเพื่อไทยและพรรคที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยเคลื่อนขบวนตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเคลื่อนขบวนผ่าน4จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไม่ได้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเท่าที่ควรซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการที่จะรวมตัวกันนะครับเพื่อปลุกระดมประชาชนนะฮะไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆโดยเน้นที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครไปสมุทรปราการและไปฝั่งธนบุรีและมนนบุรีโดยใช้ชื่อว่าขบวนรถประชาธิปไตยชวนคนไทยไปเลือกตั้งนะครับเพราะยังไงเนี่ยการเลือกตั้งคงต้องเกิดขึ้นการรักษาประชาธิปไตยวันนี้วิธีดีที่สุดนะครับก็คือการที่ไปเลือกตั้งนะครับแล้วก็เราเข้าคูหาเพื่อรักษาประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่เราจะให้เป็นมติของประชาชนเหมือนมติของมหาชนนะครับว่าคนไทยเนี่ยเขาต้องการอย่างไรขอให้ไปแสดงออกโดยผ่านการเลือกตั้งโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับยังเชื่อว่าการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า48ล้านคนซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยไม่ยอมรับแนวทางการเคลื่อนไหวคัดค้านการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย์และยังถือเป็นการตบหน้านายสุเทพเทือกสุบรรณและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรวมไปถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่รวมตัวกันต่อต้านการเลือกตั้งโดยขอให้สังคมจับตาดูว่าในวันพรุ่งนี้นายอภิสิทธิ์และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จะแสดงตัวอย่างไรจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือไม่ผมถามคุณอภิสิทธิ์จริงหรือไม่ว่ามีการ
แอบสั่งให้สมาชิกไปรักษาสิทธิ์โดยที่จะไปรักษาสิทธิ์แล้วไม่โหวตใครเนี่ยนะครับแล้วเน้นใบส่วนใหญ่คือไม่โหวตใครให้สอดคล้องกับความต้องการของมวลมหาประชาชนที่คุณสุเทพอ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียกร้องประชาชนว่าถ่ายคลิปไว้ทั้งคุณอภิสิทธิ์ทั้งคุณกรคุณชวนคุณบัญญัติและแกนนำต่างๆรวมทั้งแกนนำกปส.ที่เป็นอดีตส.ส.หลายคนที่เคลื่อนไหวขณะนี้ถ้าไม่รักษาสิทธิ์นะครับไม่ไปแสดงสิทธิ์เนี่ยผมยังให้ความเคารพว่าท่านบอยคอตการเลือกตั้งแล้วไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งครั้งนี้มีเหตุผลแต่ถ้าไปใช้สิทธิ์ซึ่งผมเรียนว่านอกจากสมาชิกที่เป็นอดีตส.ส.แล้วเป็นสมาชิกที่เป็นสมาชิกท้องถิ่นที่ไปขึ้นเวทีบ้างนะครับไปจัดเต็นท์โต๊ะอาหารบ้างต่างๆเนี่ยพวกนี้คือหมายว่าขัดขวางการเลือกตั้งต้องการล้มรัฐบาลแต่ลักษณะไปรักษาสิทธิ์แล้วผมถามว่านี่คือการหลอกลวงประชาชนเป็นการโกหกคนไทยทั้งประเทศเป็นการลวงโลกอันนี้ประชาชนต้องประณามโฆษกพรรคเพื่อไทยยังได้เชิญชวนประชาชนให้ออกมาแสดงพลังโดยการใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุดส่วนปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการยกระดับการชุมนุมคัดค้านการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย์ก็เชื่อว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่สามารถดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้การเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคนที่เห็นถึงความเท่าเทียมกันฉะนั้นถ้าไม่มีการเลือกตั้งก็จะไม่มีประชาธิปไตยส่วนการขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็การฉีกบัตรมีโทษตามกฎหมายค่ะติดตามได้จาก TNN Focus ค่ะDNN Focus เรื่องไม่มีเลือกตั้งไม่มีประชาธิปไตยการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งย่อมไม่มีประชาธิปไตยอย่างแน่นอนเนื่องจากการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของประเทศของประชาชนการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยทางอ้อมที่ประชาชนมอบสิทธิให้ผู้แทนไปทำหน้าที่ออกกฎหมายหรือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารประเทศหรือเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวไม่เกิน4ปีการเลือกตั้งยังอยู่บนพื้นฐานความเชื่อของลัทธิประชาธิปไตยที่เห็นคนเป็นคนเท่ากันการเลือกตั้งเป็นการเคารพและให้เกียรติคนทุกคนให้มาตัดสินอนาคตของประเทศร่วมกันการเลือกตั้งยังเป็นประมวลผลความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนในสังคมอย่างสันติวิธีเพียงแต่เข้าคูหาไปกาบัตรเลือกตั้งก็จะทราบถึงมติมหาชนว่าพวกเขาต้องการให้ใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านจึงสรุปได้ว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์การเลือกตั้งจึงต้องเกิดขึ้นส่วนผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งต้องระวังโทษตามกฎหมายได้แก่การขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นใช้สิทธิเลือกตั้งผิดกฎหมายเลือกตั้งมีโทษจำคุก1ปีถึง5ปีหรือปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีนอกจากนี้ยังผิดกฎหมายอาญาอีกด้วยข้อหาข่มขืนใจหรือหากมีการใช้กำลังก็ผิดข้อหาทำร้ายร่างกายการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.มีความผิดตามกฎหมายกกต.มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการฉีกบัตรเลือกตั้งเพื่อประท้วงโดยแสดงสัญลักษณ์ไม่ยอมรับการเลือกตั้งก็ผิดกฎหมายเลือกตั้งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาทและยังถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีด้วยส่วนผู้ที่ไม่ไปลงคะแนนหรือ no vote ก็ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ผิดกฎหมายแต่อาจจะถูกม็อบประชาธิปัตย์เหมารวมว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่คัดค้านการเลือกตั้งแล้วนำระบบเทือกตั้งโดยมีสภาประชาชนมาใช้แทนระบอบประชาธิปไตยดังนั้นทางออกสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเลือกพรรคการเมืองไหนคือการไปเลือกแต่กาบัตรช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนหรือโหวตโนขณะที่ผู้ต้องการไปเลือกตั้งตามปกติซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.ในวันอาทิตย์นี้
ำนักงานบริหารงานทะเบียนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เปิดเว็บไซต์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับขณะที่ล่าสุดเองนั้นหลังจากที่ม็อบของนายสุเทพประกาศปิดล้อม50สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะครับด้วยการขัดขวางไม่ให้นำหีบบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยการลงคะแนนครับหลังจากม็อบของนายสุเทพเทือกสุบรรณและเครือข่ายประกาศปิดล้อมสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่นำหีบบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยลงคะแนนเมื่อคืนที่ผ่านมาเครือข่ายม็อบนำโดยพุทธอิสระดำเนินการโดยทันทีด้วยการไปปิดล้อมสำนักงานเขตหลัก4ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะซอย10ใกล้กับศูนย์ราชการซึ่งพุทธอิสระยึดไว้โดยได้นำมวลชนส่วนหนึ่งมาปักหลักค้างคืนและปราศัยกับผู้ชุมนุมผ่านเครื่องเสียงที่ติดตั้งอยู่กับรถกระบะโดยสั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมกางเต็นท์ให้เต็มด้านหน้าสำนักงานเขตจากนั้นจึงได้ตรวจตราการรักษาความปลอดภัยพร้อมสั่งการด้วยวิทยุสื่อสารด้วยตนเองให้การจัดกำลังเวรยามเฝ้าพื้นที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆรวมทั้งจัดชุดลาดตระเวนและคนซุ่มสังเกตการรอบพื้นที่โดยเฉพาะในเวลาหลังเที่ยงคืนและช่วงเวลาประมาณ4นาฬิกาสำหรับพฤติกรรมของพุทธอิสระนั้นนอกจากไม่ใช่กิจของสงฆ์ในพุทธศาสนาแล้วยังถูกผู้คนในโลกออนไลน์เรียกร้องให้ถอดจีวรและออกมานำม็อบในฐานะปุถุชนด้วยขณะที่การประกาศปิดล้อมสำนักงานเขตของม็อบประชาธิปัตย์ในค่ำวันนี้ทำให้มวลชนที่ต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ส่วนหนึ่งพากันไปรักษาความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ม็อบกบฏเข้ามาขัดขวางสิทธิ์การเลือกตั้งของพวกเขาเช่นที่สำนักงานเขตสายไหมมีกลุ่มมวลชนสวมเสื้อ Respect My Vote ระดมคนมากางเต็นท์หน้าสำนักงานเขตสายไหมพร้อมปราศัยเชิญชวนให้คนออกมาปกป้องสิทธิ์และออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ขณะที่บุคคลผู้มีชื่อเสียงซึ่งตั้งใจจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างอัมพลลำพูนร็อกเกอร์มือขวาขวัญใจชาวไทยได้ทวิตเตอร์ข้อความเจอกันวันที่2กุมภาพันธ์สำหรับผู้ที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ทางด้านของ www.konthai.com/electionด้วยการกรอกเลขประจำตัวในบัตรประชาชนลงในช่องว่างก็ทราบข้อมูลหน่วยเลือกตั้งซึ่งในกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นวันท้าทายอำนาจอธิปไตยในมือประชาชนที่คาดนะคะว่าจะพร้อมใจกันไปลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งกันอย่างมหาศาลเพื่อรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยที่ถูกม็อบประชาธิปัตย์นั้นย่ำยีมาตลอดค่ะติดตามได้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากมติชนสุดสัปดาห์เรื่องวันบีบคอประชาธิปไตยกลายเป็นภาพข่าวที่เป็นสัญลักษณ์ประจานความรุนแรงของขบวนการผู้ขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อบรรดาผู้คนที่หวงแหนสิทธิประชาธิปไตยถูกสกัดกั้นด้วยกลุ่มคนที่หน้าคูหาใช้คนหมู่มากกดดันบีบคั้นบังคับไม่ให้คนคิดต่างเข้าไปใช้สิทธิทางการเมืองในมือของตนเองโดยเฉพาะภาพชายหนุ่มที่ถูกบีบคอก่อนจะผลักจนล้มแล้วสุดท้ายก็โดนแย่งชิงทรัพย์สินไปจำนวนหนึ่งจนองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลและสื่อมวลชนทั่วโลกพากันงุนงงกับภาพนี้มากเป็นไปได้อย่างไรประเทศไทยที่มีประชาธิปไตยมายาวนานแล้วไม่น้อยมีการเลือกตั้งมาแล้วไม่ถ้วนมาในปีพ.ศ.นี้กลายเป็นประเทศล้าหลังกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนจะเดินเข้าคูหาถูกบีบคอขัดขวางรวมถึงภาพเหตุการณ์อื่นๆถูกทุบตีทำร้ายก็มีถูกล็อกตัวลากออกไปก็มีแต่ขณะเดียวกันก็มีภาพที่สะท้อนจิตใจอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของสุภาพสตรีที่เดินฝ่ากลุ่มคนผู้ขัดขวางและชูไฟฉายขึ้นเป็นสัญลักษณ์ไปจนถึงหญิงสาวที่เข้าไปต่อว่าต่อขานคนที่ปิดกั้นทางเข้าก่อนตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวปีนข้ามประตูรั้วเข้าไปเพื่อเดินเข้าไปสู่คูหาอันที่จริงไม่ค่อยมีใครเชื่อคำกล่าวอ้างที่ว่าเป็นการชุมนุมของคนดีสงบสันติ
อหิงสาอยู่แล้วแต่ภาพเหตุการณ์วันที่26มกราคมอันเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นการยืนยันถึงความไม่สงบสันติอย่างจงแจ้งสำคัญสุดเรื่องความคิดต่างแล้วกระทบกระทั่งกันพอจะเข้าใจได้แต่นี่ไม่ยอมให้คนคิดต่างกระทำในสิ่งที่เขามีสิทธิเสรีภาพอยู่ในมือเขาอยากจะเลือกตั้งกลับไม่ยินยอมกระทั่งขัดขวางและบีบคั้นบังคับกระทั่งบีบคออย่างนี้ถือว่าละเมิดกันเกินไปและสะท้อนเบื้องลึกของจิตใจว่าไร้ความเป็นนักประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงหากไม่อยากให้คนไปร่วมสนับสนุนการเลือกตั้งมีแต่ต้องรณรงค์เชิญชวนให้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่นี่ไม่อาจจะหาคำอธิบายใดๆมาให้คนเห็นด้วยก็เลยใช้วิธีปิดกั้นขัดขวางกระทั่งทำร้ายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่26มกราคมจึงไม่แค่ทำร้ายร่างกายคนไปเลือกตั้งยังทำร้ายจิตใจอย่างมหันต์จนเชื่อกันว่าจะยิ่งทำให้คนที่เตรียมใช้สิทธิ์วันที่2กุมภาพันธ์ยิ่งต้องเดินออกจากบ้านด่าหน้ากันไปยังคูหาเพื่อรักษาสิทธิประชาธิปไตยและลมหายใจเสรีภาพของทุกคนตัวเลขผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตวันที่26มกราคมมีกว่า2ล้านคนแต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้จำนวนมากเพราะถูกปิดกั้นขัดขวางซึ่งมีการกำหนดวันเยียวยาให้ผู้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในวันที่26มกราคมไปเข้าคูหาได้ใหม่ในวันที่23กุมภาพันธ์แทนขณะที่ในวันเลือกตั้งใหญ่2กุมภาพันธ์นั้นมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ46ล้านคนโดยปกติก็คงไปใช้สิทธิ์ไม่ถึง 100% ตีความว่าน่าจะมีผู้เดินหน้าเข้าคูหาในวันที่2กุมภาพันธ์ประมาณ30ล้านคนและอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะพลังฝ่ายต่อต้านเลือกตั้งบีบคั้นกันเกินไปท้าทายพลังประชาชนคนรักประชาธิปไตยมากเกินไปอาจจะเกิดการลุกฮือครั้งใหญ่ของผู้หวงแหนสิทธิประชาธิปไตยฮือกันเข้าคูหาอย่างถล่มทลายก็เป็นได้อีกทั้งคราวนี้บรรยากาศจะไม่เหมือนกับคราว26มกราคมเนื่องจากผู้ใช้สิทธิ์คงไม่เดินไปทีละคน2คนให้ถูกคุกคามขัดขวางได้ง่ายๆอีกแล้วโดยจำนวนผู้ใช้สิทธิ์จะมีมากกว่าเดิมหลายสิบเท่ารวมทั้งบทเรียนจากคนที่ต้านเลือกตั้งด้วยการใช้วิธีรุนแรงขัดขวางทำให้คนรักสิทธิ์เลือกตั้งระดมความคิดเตรียมการไว้มากมายหลายแบบพร้อมจะลุยฝ่าพวกต่อต้านเลือกตั้งหน้าคูหาด้วยจิตใจอันมุ่งมั่นเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ให้ได้ประกอบกับจำนวนคูหาในวันเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์มีมากมายมหาศาลจำนวนผู้ชุมนุมต่อต้านเลือกตั้งคงไม่อาจมีมากนักในการปิดล้อมทุกคูหาแต่จะขวางกันอย่างไรก็ไม่ง่ายได้เหมือน26มกราคมแน่นอนเพราะวันนี้คนรักประชาธิปไตยเห็นภาพคนที่ถูกรังแกหน้าคูหาแล้วจิตใจยิ่งมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวยิ่งพวกต่อต้านเป่าประนามคนที่ตั้งใจไปเลือกตั้งด้วยข้อหาเป็นขี้ข้าทักษิณยิ่งทำให้ทุกคนตระหนักดีว่าคนต่อต้านเลือกตั้งไร้สติขาดเหตุผลเพราะวันนี้มีพรรคการเมืองให้เลือกถึง53พรรคไม่มีแค่คนไปเลือกยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ยังมีพรรคบรรหารพรรคสุวัฒน์พรรคชูวิทย์พรรคปุรชัยพรรคดำรงพิเดชและอื่นๆอีกมากมายยิ่งทำให้คนที่จะไปเลือกตั้งยิ่งตระหนักดีว่านี่คือการเดินเข้าคูหาเพื่อรักษาประชาธิปไตยไม่เกี่ยวกับระบอบทักษิณเพราะถ้าไม่มีเลือกตั้งย่อมหมายถึงประชาธิปไตยต้องเว้นวรรคทำให้อำนาจการเมืองในมือประชาชนทั้งประเทศต้องตกไปอยู่ในมือคนกลุ่มหนึ่งพร้อมกับมีรัฐบาลจากการแต่งตั้งของคนกลุ่มนั้นมีสภาจากการแต่งตั้งของคนกลุ่มนั้นนี่ยิ่งต้องเลือกตั้งเพื่อรักษาประชาธิปไตยอย่างชัดเจนแม้จะเป็นการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมีการข่มขู่คุกคามถึงหน้าคูหาแต่ในทางกลับกันกลับยิ่งสร้างกระแสปลุกให้ฝ่ายประชาธิปไตยต้องลุกขึ้นแสดงพลังกันขนาดใหญ่ไม่ต่างจากบรรยากาศในการเลือกตั้งหนก่อนเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554ซึ่งเป็นการเลือกตั้งหลังเหตุหนองเลือด99ศพทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่คูหาตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์พุ่งสูงเพื่อสั่งสอนพรรคการเมืองที่แอบอิงอำนาจทหารและไม่รับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนเนื่องจากการเลือกตั้งในปี2557นี้เกิดขึ้นเพราะมีกระบวนการของฝ่ายอนุรักษ์นิยมล้าหลังชนชั้นสูงและฐานของพรรคการเมืองใหญ่ที่บอยคอตเลือกตั้งต้องการหยุดประชาธิปไตยเพื่อแก้ไขกติกาเลือกตั้งใหม่หวังให้การเมืองไทยถอยหลังไปสู่ยุคที่คนในชนบทหมดสิทธิ์เสียงจึงทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยต้องลุกขึ้นมา
ม่ใช่เพื่อปกป้องรัฐบาลแต่เพื่อปกป้องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่เสมอภาคคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะยากดีมีจนคนกรุงเทพหรือชนบทเมื่อเข้าคูหามีหนึ่งเสียงเท่ากันกล่าวกันว่าแม้การเลือกตั้งไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งย่อมไม่มีประชาธิปไตยอย่างแน่นอนแล้วยิ่งถ้าจะหยุดการเลือกตั้งเพื่อไปแก้ไขไม่ให้ใช้ระบบ1คน1เสียงยิ่งต้องเดินเข้าคูหา2กุมภาพันธ์เพื่อรักษาความเท่าเทียมของมนุษย์กันต่อไปเรามาดูกันที่มาตรการป้องกันหน่วยเลือกตั้งนะครับทางผู้อํานวยการสรส.ยืนยันนะครับว่าจะดูแลหน่วยเลือกตั้งและประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นห่วงการสร้างสถานการณ์จากม็อบประชาธิปัตย์ครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อํานวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.เปิดเผยกรณีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งไม่เพิกถอนการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยยืนยันว่าสรส.ยังคงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมายและไม่ใช้ความรุนแรงส่วนการเลือกตั้งทั่วไปในวันพรุ่งนี้ผู้อำนวยการสรส.ระบุว่าจะดูแลผู้ที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเต็มที่ซึ่งหากม็อบประชาธิปัตย์ออกมาขัดขวางการเลือกตั้งอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายได้ระหว่างผู้ที่ต้องการออกไปใช้สิทธิ์กับกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์รวมถึงหน่วยเลือกตั้งที่มีกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในพื้นที่ด้วยพร้อมกันนี้ก็ย้ำว่ากลุ่มผู้ชุมนุมและพรรคประชาธิปัตย์พยายามจะสร้างความปั่นป่วนให้เกิดสถานการณ์จนไม่สามารถเกิดการเลือกตั้งได้ส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็ไปลงบันทึกประจำวันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ในภายหลังโดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ต่อไปสรส.ก็ยึดหลักกฎหมายยึดหลักพระราชกำหนดตามปกติถ้าดีที่สุดง่ายที่สุดกปปส.ก็อย่าไปขัดขวางเขาสิคุณมีสิทธิ์คุณก็ไม่เลือกพรรคที่คุณไม่ชอบเอาละวันนี้คุณไม่ชอบเพื่อไทยคุณก็กลั้นใจเลือกพรรคอื่นไปหรือไปโหวตโนก็ได้ถ้าคุณไปยืนฝังหน้าทางเข้าเลือกตั้งฮะรับรองโดนแน่ถ้ากปปส.อยากหาเรื่องอ่ะมันดูยังไงก็ลำบากมันไม่จำเป็นต้องตีกันทุกหน่วยนี่ตีกันบางหน่วยก็มีเรื่องแล้วแต่ไอ้ทุกหน่วยเนี่ยเขาคงไม่มีกำลังเขาจะไปปีเคสไม่ให้เอาบัตรแล้วเอาหีบออกมีหน่วยเลือกตั้งที่น่าจับตามองแล้วจะต้องจับตาเป็นพิเศษมีประมาณเท่าไหร่ครับไอ้เขตพวกประชาธิปัตย์อยู่อ่ะไอ้พวกสกสขเอาอย่างนี้กปปส.ร่วมกับประชาธิปัตย์สร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศผู้อำนวยการสรส.ระบุว่าหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยมีความสำคัญเท่ากันไม่เพียงแต่หน่วยเลือกตั้งที่มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไปเลือกตั้งเท่านั้นพร้อมยืนยันว่าตนเองจะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างแน่นอนส่วนกรณีการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังเปิดเผยด้วยว่านายสุเทพทึกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์มีความขัดแย้งกับกลุ่มนายทุนธุรกิจรายใหญ่จนอาจทำให้มีการลอบประทุษร้ายได้ซึ่งนายสุเทพรู้ตัวดีขณะที่พรรคเพื่อไทยเองก็เตือนการขัดขวางการลงคะแนนผิดกฎหมายเลือกตั้งมีโทษจำคุกโดยหากมีการขัดขวางหรือว่าปิดล้อมหน่วยการลงคะแนนแม้แต่หน่วยเดียวก็แสดงว่านายสุเทพหมดความสามารถในการควบคุมฝูงชนแล้วค่ะนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ได้กล่าวปราศัยบนเวทีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุให้มวลชนเครือข่ายกปปส.ชุมนุมอย่างสงบสันติไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ไปดำเนินการขัดขวางต่อการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็หวังว่าทางเครือข่ายม็อบประชาธิปัตย์จะเชื่อฟังตามที่นายสุเทพได้ปราศัยและได้ดำเนินการขัด
ดขวางการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยแต่หากมีการชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็จะแสดงให้เห็นว่านายสุเทพไม่สามารถควบคุมมวลชนของตัวเองได้อย่างเช่นการเดินทางไปชุมนุมขัดขวางจนเกิดความรุนแรงมีผู้บาดเจ็บล้มตายช่วงการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาดังนั้นจึงอยากจะเตือนไปยังเครือข่ายม็อบประชาธิปัตย์ระมัดระวังต่อการดำเนินการต่างๆไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายเพราะหากมีการทำผิดกฎหมายแล้วก็จะต้องรับผิดชอบด้วยการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเคารพศรัทธาและเชื่อมั่นในน้ำยาน้ำมนต์คำประกาศของนายสุเทพท่านต้องคัดค้านแต่ไม่ไปขัดขวางนะครับเพราะนายสุเทพเขาประกาศเช่นนั้นก่อนจะกระทำการขัดขวางใดๆหรือคัดค้านใดๆที่สุ่มเสี่ยงต่อเข้าข่ายต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้งท่านพร้อมจะรับผิดชอบหรือไม่เพราะสุเทพทำสำเร็จได้รัฐาธิปัตย์แต่ถ้าท่านขัดขวางสำเร็จครับพรุ่งนี้มีคนไปเลือกตั้งจำนวนมากพร้อมจะถ่ายคลิปท่านพร้อมจะถ่ายภาพท่านและพร้อมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับท่านท่านพร้อมจะรับการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่ด้านนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยระบุนะคะว่าหากผู้ชุมนุมและเครือข่ายกปปส.ดำเนินการขัดขวางการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะมีความผิดเข้าข่ายในมาตรา76ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิ์ได้หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปณที่เลือกตั้งหรือเข้าไปณที่ลงคะแนนเลือกตั้งหรือมิให้ไปถึงณที่ดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้ซึ่งหากมีการกระทำความผิดจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด5ปีค่ะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นของความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีนะครับต่อกรณีของนายอภิสิทธิ์ที่ยืนยันว่าจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับครับกลับเข้ามาสู่ข่าวภาคเที่ยงในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เราจะไปดูกันที่ในรายงานกันเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการใช้ความรุนแรงรายวันกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมปิดถนนของม็อบประชาธิปัตย์แต่ก็ไม่มีสื่อกระแสหลักกล้านำเสนอในประเด็นข่าวดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าต้องการที่จะทำหน้าที่เป็นเพียงฝ่ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารการชุมนุมเท่านั้นติดตามได้ในรายงานของทีมข่าว DNN ครับนี่คือสภาพความโหดร้ายป่าเถื่อนของม็อบประชาธิปัตย์ที่มักใช้กำลังมวลชนรุมทำร้ายผู้ที่เห็นต่างหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่หาข่าวตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหมือนกับดาบตำรวจคงเพชรกันหารายนี้ที่ถูกกัดม็อบนายสุเทพรุมทำร้ายระหว่างเข้าไปถ่ายภาพการชุมนุมจนเจ้าตัวต้องยิงปืนป้องกันตัวแต่ก็ไม่ไหวถูกรุมยำจนเละและเมื่อภาพความโหดร้ายป่าเถื่อนนี้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออกไปโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TNN ของเจ้าสัว CP ธนินทร์เจียรวนนท์ปรากฏว่าแทนที่ผู้นำม็อบอย่างนายสุเทพจะตำหนิกาดที่มักใช้ความรุนแรงจนเกินเหตุกับผู้อื่นแต่กลับปราศัยด่าทอ TNN ที่บังอาจเผยแพร่ความจริงให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เหตุที่นายสุเทพปราศัยโจมตี TNN เป็นเพราะที่ผ่านมาไม่มีสื่อฟรีทีวีหรือสื่อที่อยู่ฝ่ายเดียวกับนายสุเทพนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยเฉพาะภาพความรุนแรงจากม็อบที่เกิดขึ้นหลายครั้งจนการเสนอข่าวของสื่อฟรีทีวีไม่ต่างจากการประชาสัมพันธ์ข่าวการชุมนุมของม็อบจึงทำให้กาดของม็อบนายสุเทพกล้าใช้ความโหดร้ายป่าเถื่อนกับผู้ที่เห็นต่างไม่เว้นแต่ละวันเพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีสื่อฟรีทีวีหรือสื่อกระแสหลักกล้ารายงานยิ่งล่าสุดเมื่อวันที่30มกราคมได้เกิดเหตุการณ์รุมทำร้ายชายคนขับรถสามล้อบริเวณด้านหน้าข้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมปิดถนน
พราะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแต่ผลที่ได้รับคือถูกกาดของม็อบนายสุเทพช่วยกันลากลงมาลุมสกรัมด้วยความป่าเถื่อนด้วยหนึ่งในกาดม็อบนายสุเทพได้ข่มขู่ผู้ที่ถ่ายภาพนี้ไว้ได้ให้ลบภาพทิ้งไม่เช่นนั้นจะโดนทำร้ายแต่ผู้ถ่ายรายนี้ไหวพริบดีจึงเอาตัวรอดมาได้นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างความรุนแรงรายวันของม็อบนายสุเทพที่ประชาชนทั่วไปจะไม่ได้เห็นผ่านสื่อกระแสหลักทั้งฟรีทีวีวิทยุหรือหนังสือพิมพ์แต่จะได้เห็นผ่านสำนักข่าวต่างประเทศหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างสูงในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่กัดม็อบนายสุเทพใช้ความรุนแรงกับประชาชนทั่วไปจนแทบไม่น่าเชื่อว่ากลุ่มคนที่ประกาศตัวว่าเป็นม็อบคนดีรักชาติจะกล้ากระทำกับคนไทยด้วยกันถึงขนาดนี้เพียงเพราะความเห็นต่างในเรื่องการเมืองแต่ผลที่ได้รับคือความบาดเจ็บพิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตจากน้ำมือของม็อบรักชาติรักสถาบันทีมข่าว DNN รายงานและจากผลสำรวจของกรุงเทพโพเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต้องการออกไปใช้สิทธิ์สอดรับกับเหตุการณ์เลือกตั้งล่วงหน้าจะเห็นได้นะคะว่ามีประชาชนจำนวนมากได้พยายามฝ่าด่านการขัดขวางการเลือกตั้งของม็อบแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะคะว่าประชาชนต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ยอมให้เกิดการริดรอนสิทธิอย่างแน่นอนค่ะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้ได้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะมติตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์เมนูข้อมูลเรื่องประชาธิปไตยไม่ถอยกลับผลสำรวจของกรุงเทพโพล่าสุดที่ออกมาว่าประชาชนร้อยละ 79.6 ตอบว่าจะออกไปเลือกตั้งหากยังจัดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์นี้โดยมีคนที่ตอบว่าจะไม่ออกไปใช้สิทธิ์แค่ร้อยละ 9.9 อีกร้อยละ 10.5 บอกว่ายังไม่แน่ใจเป็นความชัดเจนอยู่แล้วเช่นเดียวกับคำถามของกรุงเทพโพที่ว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตท่านเห็นด้วยหรือไม่หากกองทัพตัดสินใจทำรัฐประหารเพื่อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นประชาชนร้อยละ 56 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 21.6 เห็นด้วยร้อยละ 22.4 ไม่แน่ใจเป็นความชัดเจนว่าประชาชนต้องการการปกครองที่ตัวเองมีสิทธิ์มีเสียงไม่เห็นด้วยกับอำนาจนอกระบอบประชาธิปไตยหากดำเนินการการเมืองโดยอิงกับความต้องการของประชาชนทุกฝ่ายควรทำหน้าที่ให้เอื้อเพื่อจัดการเลือกตั้งได้แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นดูเหมือนว่าผู้มีอำนาจตามกฎหมายทั้งหลายต่างแสดงออกคนละทางกับความต้องการของประชาชนคือทำให้ไม่มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดของประเทศได้รับการยกย่องว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีสถานะเป็นสถาบันมากที่สุดกลับเป็นพรรคที่ปฏิเสธการเลือกตั้งบอยคอตไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแล้วออกมานำม็อบเคลื่อนไหวต่อต้านการเลือกตั้งอย่างเอาเป็นเอาตายคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งกลับแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์องค์กรอิสระอื่นๆที่แม้ไม่ประกาศต่อต้านการเลือกตั้งโดยตรงแต่ท่าทีที่แสดงออกมาปฏิเสธไม่ได้ว่ายืนอยู่ฝ่ายที่ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเหมือนกับว่าเห็นดีเห็นงามกับมวลชนหรือม็อบที่ออกมาปิดถนนปิดสถานที่ราชการเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งทั้งที่เป้าหมายและกระบวนการที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปไม่มีความชัดเจนเห็นดีเห็นงามกับความสับสนมากกว่าที่จะเห็นดีเห็นงามกับความต้องการของประชาชน
จึงเกิดคำถามว่ากลุ่มคนเหล่านี้หรือที่จะมานำหรือทำให้เกิดการปฏิรูปเพราะเมื่อไม่คิดที่จะทำความต้องการของประชาชนแล้วจะปฏิรูปเพื่ออะไรและเพื่อใครการปฏิรูปที่ไม่มีประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเป้าหมายมีแต่จะสร้างความเลวร้ายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติคงเพราะคิดว่ามีอำนาจอยู่ในมือจึงจะทำอะไรก็ได้คงเพราะคิดว่ามีมวลชนส่วนหนึ่งสนับสนุนอยู่บนถนนจึงจะทำอะไรก็ได้หรือคงเพราะเชื่อว่ามีอำนาจนอกระบบหนุนอยู่เบื้องหลังจึงจะทำอะไรก็ได้ทว่าสถานการณ์ยุคนี้ไม่เป็นอย่างยุคก่อนแล้วความเจริญทางเศรษฐกิจและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนกันได้มากขึ้นประชาชนไม่ได้โง่เหมือนเมื่อก่อนที่ไม่รู้ค่าของสิทธิ์ตัวเองวันนี้สิทธิ์ทางการเมืองเป็นเรื่องที่ประชาชนมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้อย่างหวงแหนกองทัพรู้ดีว่าการใช้อำนาจเผด็จการลิดรอนสิทธิประชาชนเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ในยุคนี้เหตุการณ์วันเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมที่ผ่านมาซึ่งมีประชาชนจำนวนมากออกมาฝ่าด่านการขัดขวางเลือกตั้งของม็อบเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าประชาชนจะไม่ยอมให้เกิดการลิดรอนสิทธิการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่มีการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิแต่กลับมีประชาชนออกมารักษาสิทธิ์ของตัวเองอย่างล้นหลามและยอมแลกกับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายหากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันที่26มกราคมเป็นสัญญาณว่าหากมีการขัดขวางการเลือกตั้งการตอบโต้ที่รุนแรงจะเกิดขึ้นแน่นอนและหนักกว่าเก่าใครที่มีความเชื่อว่าหากมีการเลือกตั้งจะเกิดการปะทะกันที่รุนแรงนั้นน่าจะลองทบทวนความคิดเสียใหม่ถึงชั่วโมงนี้หากไม่มีการเลือกตั้งต่างหากที่จะเกิดการตอบโต้ที่รุนแรงยิ่งกว่าอย่าสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนฆ่ากันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองกับในขณะนี้นะครับก็เริ่มที่จะมีเสียงที่ออกมาเรียกร้องนะครับให้ม็อบประชาธิปัตย์นั้นยุติกับการใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของธงชาติกลายเป็นเพียงสัญลักษณ์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นติดตามได้จาก TNN ครับความพยายามเคลื่อนไหวล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยการใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุมถือเป็นกลยุทธ์ที่แยบยลเป็นอย่างยิ่งของม็อบนายสุเทพเทือกสุบรรณเพราะการใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับการสร้างวาทกรรมเรื่องการล้มล้างระบอบทักษิณเป็นความพยายามทำให้ประชาชนเชื่อว่าหากใครมาร่วมชุมนุมก็จะเป็นพวกรักชาติหรือรักสถาบันแต่หากใครไม่เห็นด้วยหรือไม่ต่อต้านรัฐบาลก็ถือว่าเป็นผู้ไม่รักชาติหรือไม่รักสถาบันซึ่งการเคลื่อนไหวในช่วงแรกนายสุเทพแค่เรียกร้องให้ยกเลิกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือยุบสภาแต่เมื่อมีการยกเลิกกฎหมายนิรโทษกรรมรวมทั้งยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนนายสุเทพก็กลับลำด้วยการเพิ่มข้อเรียกร้องในเรื่องปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งรวมทั้งขอให้นายกรัฐมนตรีถ่ายโอนอำนาจไปให้นายสุเทพเพียงคนเดียวในการจัดตั้งสภาประชาชนและแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยไม่ยอมรับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันนอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์ป้ายสีผู้ที่ต่อต้านหรือเห็นต่างจากตัวเองว่าเป็นฝ่ายระบอบทักษิณหรือเป็นขี้ข้าระบอบทักษิณที่ไม่รักชาติหรือรักสถาบันเหมือนกับฝ่ายตัวเองโดยเฉพาะการพยายามสร้างวาทกรรมกล่าวหาคนกรุงเทพที่ออกมาใส่เสื้อขาวจัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ว่าเป็นพวกแสดงแปลงกายหรือเป็นพวกไม่รักชาติเพื่อทำลายความชอบธรรมกลุ่มที่เห็นต่าง
ซึ่งการป้ายสีดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์ในการสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มไทยเฉยหรือไทยอดทนออกมาเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองในเรื่องการมี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันโดยนายสุเทพต้องการให้ภาพออกไปว่ามีแต่คนเห็นด้วยกับม็อบดังนั้นหากมีกลุ่มจุดเทียนเขียนสันติภาพเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเป็นจำนวนมากก็จะยิ่งทำให้ข้อเรียกร้องเรื่องการจัดตั้งสภาประชาชนหมดความชอบธรรมจึงไม่แปลกที่คนในสังคมจะได้ยินคำปราศัยที่ดูถูกเหยียดหยามคนที่เห็นต่างรวมทั้งได้ยินการข่มขู่ข้าราชการและคนกรุงเทพให้ออกมาร่วมชุมนุมไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นพวกไม่รักชาติหรือเป็นขี้ข้าระบอบทักษิณซึ่งการชุมนุมของม็อบนายสุเทพมีการใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวรวมทั้งใช้เป็นสัญลักษณ์ในการขัดขวางการเลือกตั้งเพื่อสื่อความหมายว่าใครหนุนเลือกตั้งเท่ากับไม่รักชาติหรือไม่รักสถาบันซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติธง2522ที่กำหนดข้อห้ามและบทลงโทษเอาไว้เพื่อไม่ให้บุคคลใดก็ตามนำธงชาติไปใช้ในทางที่ไม่สมควรโดยพฤติกรรมการใช้ธงชาติในกลุ่มผู้ชุมนุมที่พบเป็นประจำเช่นนำธงชาติไปรองนั่งในที่ชุมนุมติดพันร้อยสวมใส่ธงชาติตามอวัยวะหรือสิ่งของในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ธงชาติคลุมหัวผู้ที่ต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและที่เห็นกันจนชาชินสำหรับม็อบนายสุเทพนั่นก็คือการใช้ธงชาติเป็นเครื่องมือหรือเป็นอาวุธในการฟาดฟันผู้ที่เห็นต่างจนสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นหลายครั้งซึ่งนอกจากจะไม่เคยห้ามปรามแล้วนายสุเทพยังเคยบังคับให้รถยนต์หรือรถโดยสารทุกคันที่จะผ่านเส้นทางผู้ชุมนุมต้องติดธงชาติหากใครไม่ติดก็จะถูกกาดข่มขู่คุกคามหรือไม่ให้ผ่านเส้นทางซึ่งถือว่าเป็นการใช้ธงชาติที่ผิดวัตถุประสงค์อย่างยิ่งจึงถึงเวลาแล้วที่ผู้เกี่ยวข้องจะหยิบยกกรณีดังกล่าวมาทบทวนเพราะนอกจากจะทำให้ภาพลักษณ์ของธงชาติไทยถูกมองด้วยสายตาที่เคลือบแคลงจากคนในสังคมแล้วการใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ในม็อบที่ปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นบุกยึดสถานที่ราชการข่มขู่คุกคามผู้ที่เห็นต่างขัดขวางการเลือกตั้งหรือใช้ทำลายผู้อื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองอาจทำให้ความหมายและคุณค่าของธงชาติไทยเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติอาจกลายเป็นเพียงแค่เครื่องหมายสัญลักษณ์ของกลุ่มการเมืองเฉพาะกลุ่มและยิ่งกลุ่มการเมืองดังกล่าวมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายประชาชนที่เห็นต่างหรือขัดขวางการเลือกตั้งก็จะยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งแน่นอนว่าไม่เป็นผลดีต่อธงชาติไทยที่ม็อบป่วนเมืองใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวเป็นอย่างยิ่งทีมข่าว DNN รายงานขณะที่นายจตุรนต์ฉายแสงก็ตำหนินายสมชัยศรีสุทธิยากรว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมในการสร้างกระแสว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจเป็นโมฆะขณะที่อดีตกกต.ก็ยืนยันนะคะว่าการกำหนดวันเลือกตั้งทดแทนใน28เขตที่มีปัญหาและทดแทนวันเลือกตั้งล่วงหน้ามีกฎหมายรองรับไม่ทำให้เป็นโมฆะค่ะนางสดศรีสัตยธรรมอดีตกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการพรรคการเมืองอธิบายกรณีที่เริ่มมีกระแสว่าการจัดการเลือกตั้งส.ส.วันที่2กุมภาพันธ์อาจเป็นโมฆะเนื่องจากปัญหา28เขตใน8จังหวัดภาคใต้ไม่มีผู้สมัครส.ส.เขตและการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่26มกราคมประชาชนไม่สามารถลงคะแนนได้จึงถูกมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้จัดขึ้นครั้งเดียวในสถานการณ์เดียวอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา108นางสดศรีกล่าวนะคะว่าใน8จังหวัดภาคใต้ที่มีปัญหากกต.ต้องกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมและทำให้ผู้นะคะและทำให้มีผู้สมัครให้ได้จึงไม่ได้หมายความว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา108วรรค2หรือทำให้วันเลือกตั้งไม่ใช่วันเดียวเพราะการรับสมัครเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ช่นเดียวกับการนะคะที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันที่26มกราคมเนื่องจากมีการขัดขวางจากผู้ชุมนุมจนกรรมการประจำหน่วยต้องสั่งยุติการลงคะแนนทางกกต.ก็ต้องรักษาสิทธิ์ให้ผู้มีสิทธิ์เหล่านั้นไปเลือกตั้งในวันอื่นซึ่งทั้ง2กรณีเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.มาตรา78ที่นะคะดังนั้นการที่ตีความทางข้อกฎหมายว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะเพราะไม่ใช่การจัดการเลือกตั้งในวันเดียวจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดค่ะขณะที่นายโคโทมอริยาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลและอดีตกรรมการการเลือกตั้งกล่าวค่ะว่าเมื่อพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่2กุมภาพันธ์แล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งตามนั้นแต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยกกต.สามารถกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ในแต่ละหน่วยแต่ยังถือว่าวันเลือกตั้งทั่วไปคือวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งไม่ถือว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะและกระแสที่ว่า28เขตใน8จังหวัดภาคใต้ไม่มีผู้สมัครทำให้ได้ส.ส.ไม่ครบเปิดสภาไม่ได้และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือกำหนดวันเลือกตั้งนอกเขตอีกครั้งในวันที่23กุมภาพันธ์ก็ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะขณะที่นายจตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยตำหนินายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งที่โพสต์เฟซบุ๊กที่นำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจเป็นโมฆะโดยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะเหตุผลที่อ้างว่าจะเกิดความรุนแรงเป็นเพียงการคาดการณ์อีกทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนก็แสดงความคิดเห็นหารือถึงทางออกนะคะในการแก้ไขปัญหาไม่ได้นิ่งเฉยตามที่นายสมชัยพยายามบิดเบือนพร้อมกับมองว่านายสมชัยกำลังสร้างเงื่อนไขให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นสิ่งที่กกต.ควรทำเวลานี้คือจัดการเลือกตั้งให้ดีและหาทางป้องกันความรุนแรงโดยรัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือแต่หากกกต.มีเจตนาทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะก็ต้องรับผิดชอบค่ะขณะที่นายพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลอดีตส.ส.กระบี่พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นห่วงว่าจะเกิดเหตุการณ์ปะทะกันในวันเลือกตั้งโดยเฉพาะในภาคใต้ที่มีการปิดล้อมที่ทำการไปรษณีย์สกัดกั้นไม่ให้ขนบัตรลงคะแนนที่จะใช้ในวันเลือกตั้งพร้อมกับเปิดเผยว่าวันที่2กุมภาพันธ์นี้จะไปเลือกตั้งแน่นอนเพราะทำหน้าที่ในระบอบรัฐสภาอีกทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้มีมติว่าจะให้สมาชิกพรรคไปลงคะแนนหรือไม่ส่วนจุดยืนของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคส่วนตัวไม่ขอก้าวล่วงแต่เพียงมีการตั้งคำถามไว้ว่าหากหัวหน้าพรรคการเมืองเก่าแก่แต่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแล้วจะตอบสังคมอย่างไรคะนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไม่อยากเห็นการละเมิดการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วได้ออกมาแนะนำด้วยนะครับให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นเคารพกับกฎกติกาที่ตัวเองนั้นเป็นคนแก้ไขครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมสำนักงานเขตหลัก4เพื่อไม่ให้นำบัตรเลือกตั้งออกไปยังหน่วยเลือกตั้งว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงในการดูแลเรื่องดังกล่าวเพราะมีขั้นตอนในการประสานงานส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นั้นต้องถามเหตุผลว่าเหตุใดนายอภิสิทธิ์จึงไม่ไปเลือกตั้งเพราะประชาชนทุกคนควรอยู่ภายใต้กับกฎกติกาเดียวกันและรัฐธรรมนูญปี2550เรื่องการเลือกตั้งก็แก้ไขโดยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์คงต้องถามว่าคำว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นแปลว่าอะไรนะคะเมื่อจริงการเลือกตั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ร่างโดยสมัยรัฐบาลที่แล้วนะคะกติกาการเลือกตั้งทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นการทำโดยสมัยรัฐบาลนี้ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ฉบับของภาคประชาชนหลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหารก็ได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตลอดแล้วก็ทางรัฐบาลที่แล้วก็ได้มีการก็ได้มีการเห็นชอบในเรื่องของกติกาแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เป็นผู้ที่มาจากทางด้านของผู้ทรงคุณวุฒิในการเลือกและแต่งตั้งก็ขอให้เชื่อในคณะกรรมการการเลือกตั้งเถอะค่ะก็หวังว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะทำหน้าที่ของตนเองในการเลือกตั้งนะคะเพื่อให้กระบวนการต่างๆนั้นเดินถ้าเราไม่ยอมรับกติกาทั้งหมดแล้วเรา
จะบอกประเทศอื่นได้อย่างไรแล้วเราจะบริหารประเทศได้อย่างไรโดยที่ไม่มีกติกาค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ยังขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมอย่าขัดขวางการเลือกตั้งเพราะเป็นการใช้สิทธิ์ของประชาชนหากมีมวลชนขัดขวางนอกจากจะทำให้ไม่สามารถตอบคำถามกับนานาชาติได้แล้วยังเป็นการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนด้วยและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงวันนี้คุณผู้ชมสามารถชมคลิปข่าวย้อนหลังรวมถึงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามสื่อโซเชียลมีเดียที่ปรากฏด้านล่างหน้าจอได้ค่ะครับเอาละครับสำหรับเที่ยงวันนี้นะครับคุณนพวรรณดุจศรีวัฒน์และผมเอกวรัญญูอมรปานกับทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ